กันดูนะคะมาดูว่า1วันบนเกาะกูดเราจะใช้ขยะไปทั้งหมดกี่ชิ้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะมาเที่ยวเกาะแบบนี้นะคะเครื่องดื่มที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่ขาน้ำมะพร้าวปั่นแก้วนึงค่ะเห็นทะเลสวยๆแบบนี้นะคะขยะอย่าทิ้งนะและนี่ก็คือขยะทั้งหมดในวันนี้ที่เรากินนะคะก็มีทั้งหมด7ชิ้นค่ะมีการย่อยสลายนะคะใช้เวลาอย่างน้อย20ปีและถ้าเป็นพื้นที่เกาะแบบนี้การกำจัดขยะพวกนี้ก็จะยิ่งยากและมีข้อจำกัดขึ้นไปอีกหากใครมาเที่ยวพื้นที่เกาะแบบนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันเก็บหรือไม่งั้นก็เอาไปทิ้งในบนฝั่งด้วยนะคะช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะ